บทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์พายมองเป็นบวกต่อภาพรวมธุรกิจของอิชิตันกรุ๊ปนะครับในปีนี้ที่จะได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มชาพร้อมดื่มจากภาวะอากาศที่ร้อนต่อเนื่องครับแล้วก็อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวด้วยคาดการณ์ว่ายอดขายในงวดไตรมาสแรกของอิชิตันจะพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 2,200 ล้านบาทด้วยกันครับโดยจะได้แรงหนุนจากรายได้ที่เติบโตขึ้นในทุกๆกลุ่มตั้งแต่ตลาดในประเทศที่โตขึ้นซึ่งก็ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มประเภทชาเขียวที่ 1,500 ล้านบาทน้ำสมุนไพรเย็นๆที่ 280 ล้านบาทแล้วก็สินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ชา 185 ล้านบาทนะครับบวกกับยอดขายจากการรับจ้างผลิต OEM 30 ล้านบาทแล้วก็ยอดขายจากตลาดส่งออก137 ล้านบาทครับจากการคาดการณ์ยอดขายข้างต้นฝ่ายวิจัยประเมินอัตรากำไรขั้นต้นจากของบริษัทว่าจะขยายตัวเป็นร้อยละ24ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.8 งวดเดียวกันของปีก่อนครับ